พี่น้องแวะเติมขนมแจกหลานๆต่ออืมตอนนี้อยู่ที่บ้านแสนสี่พี่น้องบ้านแสนสี่เมืองภูคุ้นแข่งหลวงพ่อบางเนาะก็ห่างจากตัวเมืองประมาณ3กิโลเมตร4กิโลเมตรเลยพี่น้องฮะเติมขนมแล้วไปต่อวันนี้นะเนาะเพราะว่าลูกค้าหลายเนาะพี่น้องเลาะใหญ่กันตะวัดตะไหวน้ำเส้นทางเลยเนาะไปในเดินทางต่อพี่น้องบ้านนี้ก็เป็นส่วนเผ่ากระมุเป็นส่วนใหญ่เนาะส่วนเผ่ากระมุเป็นส่วนใหญ่ไปพี่น้องฝนจังบึดยุบยุดบึดเซาอยู่นี่เนาะไปเขตบ้านแสนสีเป็นบ้านใหญ่เลยพี่น้องเนื่องจากจุดนี้จะน่าจะเป็นที่ตั้งของของประสาทการทหารบางพวกคุณนะพี่น้องรถมีการแล่นไปแท้ไปมาเนาะผ่านมาแล้วเป็นบายๆแล้วเนาะเห็นเนาะผู้หญิงจะมีเห่าหลายพอสมควรพี่น้องเนื่องจากเปล่าคำแวะซื้อเครื่องอย่างคนก็เนี่ยซื้อสอไปขีดเห่าใจเห่าอย่างเช่นอยู่เนาะอาจจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยบางคนก็บ่เป็นไรนะพี่น้องหลายคนเนาะบ่แม่นว่าเทียบคุณน้อยเลยเนาะผู้ใหญ่ก็เป็นเนาะอาจจะเป็นเรื่องสุขอนามัยนี่แหละจนเขาเจ้าบ้านมีงานประสุมเฮียกันนะเขาว่าสุมหัวแรกเหาเขาไปนะกันแก้ปัญหาเพราะได้นะครับเพื่อปัญหาเขาไปอีกสิตลกนะบอกคำฟังมากันยังหัวอยู่เขาเออรวมกันเถอะประสุมกันเถอะสินะสุมหัวเนาะคันบุญยังเกิดขึ้นหรือเขาว่าแรกเหาจะซื้อบุญยังเกิดขึ้นแห้งห้ากันเก่าอ่ะเดี๋ยวไปแจกขนมต่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าคำกับสีฮอดเมืองภูคูณละวันนี้น่ะจะพักเมืองภูคูณพี่น้องเวลา5โมงปลายแล้วพอดีน่าจะพักเมืองภูคูณเนาะไปเลือกทำเลนำกันมาชิดนอนก็ใส่ด้วยพี่น้องไปนำกันเขตบ้านศาลาภูคูณพี่น้องนะเดี๋ยวพาพี่น้องเดินทางต่อเนาะตอนนี้ก็ฮอดเขตศาลาภูคูณแล้วศาลาภูคุ้นก็เป็น3แยกนะพี่น้องเป็น3แยกที่จะไปทางกิ่วกระจำเนาะไปทางกิ่วบักขามป้อมเนาะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่เมืองกาสีเนาะไปสู่เป็นห้องว่าจังได๋เป็นห้องว่าเขตบางเวียงสิเนาะกาสีบางเวียงถ้าเลี้ยวซ้ายนะเพราะตอนนี้บ่าวคำมาแต่นั่นเด้มาแต่ทางเสียงขวางเลยเนาะนี่แหละศาลาภูคูณในปัจจุบันเนี่ยนะเงินผักอัมพวันเนาะเนี่ยก็มีเงินผักจุกเจือก็พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะวิวดีอัมพวันเป็นภาษามงพร้อมเนาะเป็นภาษามงพร้อมภาษามงภาษาจีนภาษาอังกฤษครบสี่ภาษาพี่น้องเลยเหลือเฟือเงินผักอัมพวันอากาศก็สิหนาวเลยพี่น้องเขตภูคุ้นเนื่องจากเป็นหอมผู้หอมผาหอมลมเนาะนับแต่กาสีมากก็สิเป็นผู้ค่อยขึ้นค่อยขึ้นค่อยขึ้นมาแล้วภูคุ้นก็สิเป็นจุดที่ค่อนข้างสูงนะนะก็หมายละภูคุ้นนี่ก็เป็นบ้านหอบที่ลือสื่อเลยพี่น้องในสมัยสงครามเนาะเขาก็บวกกันย่างแย่เยอะนี่เนาะตึมต่ำตึมต่ำบอกคำเกือบมากเกี่ยวกับเรื่องอันนี้เลยมักศึกษาประวัติศาสตร์นะพี่น้องนี่ห้องหมอน้อยมังภูคุ้นนี่เนาะกำขวบมือนี่เป็นห้องหมอน้อยมังภูคุ้นก
ครงการช่วยเหลือระหว่างลาวเกาหลีพี่น้องนี่จะมีรถรางมีห้างขายยาก็เป็นบ้านตามสันพูอะไรเนาะเป็นบ้านตามสันพูบ้านสารพุคุณกระจียาวเนี่ยพี่น้องเป็นงาเป็นงาออกซ้ายขวาเนาะมีห้องโรงงานน้ำก้อนนิดหนึ่งเนาะเป็นธรรมดาโรงงานน้ำก้อนโรงเฮียนนี่เลยโรงเฮียนอนุบาลน้องนุ่งลูกหลานแต่ว่าคำจะเน้นแจกกันคนที่อยู่เขตนอกเลยหนึ่งนะพี่น้องเนาะอยู่บุคคลนี่บางชุดก็ยังอันนั้นอยู่เนาะยังเป็นชุดที่ว่าขาดเขินแท้นะกับชีวิตบางครอบครัวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเบาคำเลือกวันไปแจกขนมเงินพักเกศนาอีกเงินพักของราชการเงินบุคคลนี่เวลา 5:10 นนะพี่น้อง 5:10 นตอนแรงเนาะคอยขี่ทายให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเป็นซอยหยวกกล้วยอย่างความสงสัยไปต้มเกลือหมูเนาะภูคุ้นก็ไม่ใช่แหล่งที่กับเมืองเสียงเงินนะพี่น้องเมืองภูคุ้นเนี่ยเมืองเสียงเงินเมืองภูกูดเนาะเมืองจังไหนเดี๋ยวแผนที่นะเนาะตอนนี้เขามาจากเสียงขวงเนี่ยไปซื้อเลี้ยวซ้ายดิไปเวียงจันทน์เนาะเลี้ยวขวาเนี่ยไปหลวงพระบางก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเมืองว่าชัดๆเนาะตะกี้ก็สิเป็นบ้านบ่เดี๋ยวนี้ก็สิเป็นเมืองภูคูณเนื่องจากเมียงมันเติบโตทุกมือเลยใหญ่จนถึงปัจจุบันนะพี่น้องนี่วัง 2-3 ทิศก่อนนี่ก็รถติดจะนี่เนาะรถติดอยู่วงเวียนภูคูณนี่ผู้ใดสิไปสิมาก็บ่ได้ไปเนาะมันค้ากันอยู่วงเวียนนี่พี่น้องไปนี่เมื่อเวียงจันทน์นะพี่น้องเมื่อเวียงจันทน์ไปบางบ้านบางกะโลลงไปกาซีพุ่นแหละเนาะท่านเลี้ยวนี่เลยไปพาเกงเนาะบ้านพาเกงไปกิ้วกระจำกิ้วบักขามป้อมเนาะกลับคืนเราไปเชียงขวงพี่น้องไปเมืองภูกูดเชียงขวงนะเดี๋ยวบอกคำซอกที่พักอย่างก่อนพี่น้องแล้วจึงพอกันอีกประเด็นเนาะขี่รถห้วนอยู่นี่กันประเด็นจนดูดได้มาภูคูณพี่น้องเลยมาซึมซับบรรยากาศเนาะภูคูณในความเน็บหนาวพี่น้องก็ขวานตลาดภูคูณเก่าเลยพี่น้องเด้อเนาะปัจจุบันพวกกันยังขายคือเก่าอยู่เนาะได้เป็นประเภทเครื่องแห้งแล้วก็เสื้อผ้าเนาะส่วนตลาดใหม่น่าจะอยู่กำซ้ายมือทางหน้าเลยพี่น้องบนรถสีขาวจอดนี่ที่เข้าไปในจะเป็นตลาดใหม่ตลาดใหม่ภูคูณนี่แหละเมืองภูคูณในปัจจุบันนะโอเคนะพี่น้องThank you.
างก็เป็นประมาณนี้แหละบ้านเฮือนก็อยู่แคมทางกลางคืนนี่ขับรถขนส่งมานี่นอนบ่ค่อยหลับหรอกเนาะคันถ้าคนบ่ลึ่งนะเนื่องจากรถจะแล่นออกแล่นเข้าบนมีบทเวรอยู่เนาะช่องรถค้ากระแทงยุ่งกันเข้าช่องรถค้าน่ะบืดขึ้นบืดลงอยู่นี่แหละเนี่ยรถ12ล้อน่ะ22ล้อเนาะแล่นห้วนอยู่นี่ก็มันง่ายซอสที่ผักกันพี่น้องพอกันนี่เป็นตลาดเมืองภูคูนในปัจจุบันนะพี่น้องเดี๋ยวบอกคำซอกที่ผักก่อนตลาดก็เป็นประมาณนี้พี่น้องก็เป็นตลาดใหญ่แบบเนาะเขาตามพื้นที่เมืองอะไรพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาข้ามไปซอกที่ผักก่อนเมื่อกี้นี่ไปแล้วเนาะแต่ว่าหกห้างพวดบ่ไหวหกห้างเกินไปเนาะเดี๋ยวมีโตโตนะพี่น้องยานโตโตเบิ้งไปเบิ้งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงตลาดตัวเก่าและตัวใหม่ระหว่างทางขี้เงือกกับชิบมีป่าป่ายนะพี่น้องเนื่องจากเป็นเมืองผู้ดอยบ่อนทิมขี้เนี่ยเพิ่นอาจจะมีจำกัดเนี่ยหรือว่าจังไหนพุ่นเนาะการจัดการนะเอาเดินทางตอนนี้กับพี่น้องเลยบางเทือกกับสินอนเขตผู้คุ้นนี่บางเทือกกับสินอนเขตกาสีเนาะเพิ่งสถานการณ์กันเพราะว่าบ้านพักนี่ค่อนข้างนั่นเนี่ยค่อนข้างเปื้อนเนี่ยนะแล้วพอกันพี่น้องตอนนี้มาค้ำกดอยู่ที่วัดภูคูณนะพี่น้องวัดสาราภูคูณหลังจากซอกที่ผักเนาะคิดว่าน่าจะไปนอนทั้งหน้าป่ะเนาะภูคูณนี่ซอกที่ผักยากอยู่เลยนอกจากกลางเต้นนะพี่น้องนี่บรรยากาศแต่เมืองภูคูณในปัจจุบันนี่นะบ้านเฮือนก็ตั้งอยู่ตามสันภูนะพี่น้องเนาะตั้งอยู่ตามสันภูทั้งรูปมันก็แม่นสามแยกสาราภูคูนะพี่น้องสามแยกสาราภูคูนนี่ก็เป็นสโมสรเมืองนี่ก็เป็นบอลดักนกนะพี่น้องไฟสปอตไลท์เปิดดักนกนี่แหละบรรยากาศผู้คุณในเตลเมอร์เนี่ยพี่น้องเรื่องสายหมอกนี่บ่ต้องกล่าวถึงเนาะมีเกือบทุกเวลายกเว้นช่องฤดูจุดไฮเด้พี่น้องบ่ไหวอันนั้นนะเดินเตะบาดลอยฟ้าอีกเนาะเพิ่นเล่นเตะบาดอย่างนั้นเนาะเดินเตะบาดลอยฟ้านี่แหละบรรยากาศตัวเมืองผู้คุณในปัจจุบันเมฆหมอกมืดมัวพี่น้องเลยอากาศนี่โคตรดีนะพี่น้องสิ่งที่เสียก็คือน้ำเนาะน้ำค่อนข้างยากนิดนึงเนื่องจากเวลาเพิ่นจะเอาน้ำมาใส่นี่ต้องได้ไปดูดน้ำอยู่ตีนห้วยลุ่มห้วยนะพี่น้องขึ้นมาคันเมื่อใดไฟฟ้าบ่มีหรือว่าอีหยังบ่มีนี่หมายความว่าการใช้น้ำนี่ลำบากหลายฝั่งนี้มันฟังไปเมืองกาสีที่พี่น้องเนาะภูผาเจ้าทางหน้าเขาเจ้าห้องนะภูผาโตนี่นะโตเมฆบังอยู่นี่พี่น้องเป็นห้องว่าภูผาเจ้าเนาะหรือหลายคนเป็นห้องว่าภูผาเจ้าก็แล้วแต่กรณีเพิ่นสิฮ้องเนาะแต่ตัวเขียนแม่นผ่าเจ้าผ่า
ประมาณนี้เดี๋ยวบ่คำพายางเลาะสมบรรยากาศวัดภูคูนจักหน่อยหนึ่งนี่พี่น้องวัดภูคูนนะมีพระธาตุเจดีย์เนาะศิลปะก็หลวงพ่อบางเลยแหละเนื่องจากเป็นเขียงหลวงพ่อบางนี่พี่น้องศิลปะก็สิเป็นประมาณนี้สวยงามตามท้องเรื่องเนาะสบายดีจัวน้อยเห็ดอย่างนอแปลงทางบ่โอ้ดินเจือนลงพี่น้องเนาะจัวน้อยออกแห่งงานตอนแรงมีคล้องมีกองจบเจือได้พี่น้องอยู่ภูคูนนะจัวน้อยไปใส่มาเนี่ยไปสูดมาอยู่ไก่วะจัวมีคู่บาทจักองค์นะจัวจังหวัดสององค์โดยฮะเดี๋ยวขน้อยยางเลาะเพิ่งได้หนึ่งนี่หูปั้นพระเพื่อนสร้างขึ้นใหม่พี่น้องตัวนี้สุดก่อนเบาคำมายังไม่เห็นเนาะประมาณ 2-3 ปีผ่านมาแหละแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วโอ้จับส่วนคนละอันนะจ้วยน้อยกันเลยสวยงามตามทองเหลืองบรรยากาศที่วัดภูคูนพี่น้องเอ้เฟรนลี่ขนาดพี่น้องปันชิบะเลยเนาะปันชิบะเลยมาสการอาจารย์นอนหลับดีขนาดพี่น้องเลยหลับดีสุดอากาศดีเนาะมาเคียดหนาวเป็นชิดได้พี่น้องขนงามเนาะขนงามอันนี้หินคล้ายๆตีนสร้างนะพี่น้องหินตัวนี้คล้ายๆตีนสร้างคล้ายๆกระลิ่งใหญ่ขนาดเนี่ยบรรยากาศภูคูนเนี่ยเป็นประมาณนี้พี่น้องบ่เห็นอย่างแล้วเนาะเรื่องหมอกได้ไว้ใจเลยว่าภูคูนเป็นของแท้อีหลีสุดจัดจวนน้อยแข่งกันเนาะอาจารย์บอกกันต้องได้เห็ดฝึกให้มีความอดทนนะพี่น้องเออความอดทนเดินทางต่อพี่น้องเออมีอย่างจึงว่ากันเนาะเดี๋ยวมาคำเดินทางก่อนไปเส้นทางออกจากเมืองภูคูนนะพี่น้องเป็นบ้านตามลายทางเนาะเนี่ยจะเป็นบ้านคนส่วนเผ่าม่งเป็นส่วนใหญ่พี่น้อง
ดังที่บอกคำขึ้นไปแต่ละคลิปนะเนาะคนสุนเผ่าม่งสลายก็จะอยู่บนอากาศเย็นแล้วก็ถือการเลี้ยงสัตว์การปลูกฝังบางอย่างเป็นหลักนะพี่น้องบางทีมันก็ปลูกกิ่งปลูกข้าไปซะหน่อยเนาะปลูกข้าวก็เป็นปลูกข้าวให้สินะอยู่ตามผู้ดอยประมาณนี้เขตนี้ยังแม่นบ้านศาลาผู้คูณอยู่พี่น้องเขตไหนมีหลานน้อยอยู่เนาะเอาขนมไหมอ้าวลุงเหรอลุงเอาให้มาเอามาเอาห้องมูมาเอาห้องมูมาเอาอ้าวขนมให้มูแน่ให้น้องให้หลานแน่อ้าวบายบายขอบใจเด้อบายบายเด้อ อ้าวเดินทางต่อพี่น้องเนาะใหญ่พูดละเล็กละน้อยไปนำทางอันนี้อาบน้ำก็สิได้ที่บนนี่อายเนาะอายแล้วบ่ได้ด้วยเนาะใจบ่กล้าบ่ได้ขี่สร้างงาเพิ่นว่าพี่น้องเดี๋ยวว่าคำเลือกบนจอดรถง่ายพี่น้องก็จะแจกไปเติมเนาะบ่สามารถจอดรถสะทรายได้เนาะพอเบรกโลเลเดี๋ยวมันสิเจือกนะอาจารย์เนาะพี่น้องพอกันตัดคลิปไปแต่ละช่วงไปเนาะเขตบ้านบังกะโลพี่น้องบังกะโลภูลังจังสลาภูคูณจุ่มเดียวกันอยู่นะพี่น้องเนาะนี่คันผ่าโพกหัวที่นี่แม่นชนเผ่าเกือหมู่นะพี่น้องเนาะสันนิษฐานไว้โลดคนชนเผ่าม้งแหละจะเป็นเปียกเป็นนี้แบบนึงนะพี่น้องบ้านบังกะโลบังกะโลมู่เมื่อกี้เป็นเอียงนะพี่น้องไปเจอห้องบังกะโลเมื่อกี้เป็นนั่นบอกเป็นบังกะโลทหารนอนบ่เนาะดูว่าจังได๋ผู้ใดหูแล้วบอกเปล่าคำได้เลยเนาะและบ้านเฮือนก็กระจายตามเปิ้นผู้นี่แหละเนาะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กำขวามืออยู่กำเหวพี่น้องอยู่กำซ้ายน่าจะเป็นผู้แต่มันปลุกยากเข้ายากกว่าเนาะก็เลยเลือกที่จะเฮ็ดอยู่สันผู้ดีก่อนฉะนั้นเนาะอยู่กำเหวดีก่อนบ้านตามลายทางแล้วเนาะตามพี่น้องเห็นนี่แหละโอ้มีฝรั่งมาอีกพี่น้องเลยนี่มันเพื่อนผักบนดูจากไหนพี่ตาต้องการพี่น้องพี่น้องเนาะตอนนี้มาเข้ามาอยู่ที่บ้านรักห่าเนาะกินนี้ซอยคนต่างประเทศแปลภาษาหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อนมาเป็นอย่างราคาอยู่ลาวคือต่างกันแท้เนาะราคาอยู่กับสี่คืนละแสนกีบเนาะราคาอยู่ภูคูณคืนละ150,000-200,000หรือว่าอาจจะแพงกว่าท่านเราบอกคำก็ตอบไปว่าพื้นที่เขตภูคูณนี่ราคาสแตนยากกับสิประมาณ150,000-200,000นะพี่น้องเนื่องจากเป็นอย่างเนื่องจากว่าที่พักมันน้อยพี่น้องเดี๋ยวเราว่าเมนบอเราว่าแรลี่เนาะบอกคำกับบอกคำกับซอกที่พักคือกันเนาะเป็นยันซอกบอได้นี่แหละหนึ่งที่พักกับบอปันใดแน่สองกับราคาก็สูงแน่ฉะนั้นจึงตัดสินใจว่าสิขี่ไปทางไหนเบิ่งก่อนเนาะฮอดใส่ฮอดหั่นเนื่องจากเฮาขี่รถจักรกันนะเนาะ
แล้วก็ว่าบ่แม่นว่าคนต่างประเทศมาแล้วสิห้องราคาสูงบ่สิห้องราคาสูงขึ้นบ่สินะเรากระทีบรถถีบมาแต่ภาคใต้ของลาวพุ่นพี่น้องเอ้ยแล้วก็ว่าประเทศลาวควรมีราคาสแตนดาร์ดโซเลยเนาะว่าราคานีเดอร์เนาะราคาคนลาวเท่านี้ราคาเดียวสินะเนาะบ่ให้มีหลายราคานี่เป็นจุดอ่อนพี่น้องเนาะที่เบาคำเจอตลอดเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่พักและอาหารต่างๆอยู่ในประเทศลาวเนาะเพราะว่าเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นก็อยากอยู่ดนอยากดูอยากอยู่นานสินะเนาะบ่แม่นว่าเพิ่นมาอยู่ล่ะสิฟันคอเพิ่นรถเนาะสินะจะปิดการฆ่าตัวตายในการท่องเที่ยวพี่น้องเนาะเพิ่นไปเพิ่นก็สิบอกโมว่าโอ้อย่าสู้ไปเด้อเขตเมืองภูคูนเด้อเนาะอย่าสู้ไปเด้อเขตอันประเทศลาวเหมือนเด้อเนาะคนลาวราคา1คนต่างประเทศราคา1บ่มีราคาสแตนดาร์ดสินะอันนี้ไปแล้วกดจะคิดไล่ซะเลยเนาะ200,000เด้อสินะ 250,000 300,000 เด้อเฮ็ดให้เขาเริ่มบ่แน่ใจว่าเจ้าพยายามสิโกงค่อยบ่หรือว่าจังได๋สินะพี่น้องโอ้รถขนส่งเบียดกันแล้วพี่น้องเอ้ยจังได๋เนาะบัดนี้แย่กันอยู่เนาะรถขนส่งเอ้าไผสิอยู่ไผสิไปจักผู้สิขึ้นสิลงบ่มีผู้ถอยเลยพี่น้องเนาะรถลาวมาหน้าอย่างเดียวเลยย่านตกห้องกับปานนั้นเนาะแต่ว่ารถจีนนี่มันจึ้งเลยบ่เน่งรถจีนฮะเบิ่งนำกันไผอยู่ไผสิไปนี่แหละขอดอยเขตภูคูณพี่น้องขอดอยเขตภูคูณจะพูดสีฟ้าไปฟ้ามาเนาะคุมเลยกับพวกมันคุมเลยกับพวกมันน้อยด้วยนี่พวกมันน้อยคุมเนี่ยคุมบักใหญ่เนาะเขตบ้านรักห้ายงขนาดแล้วหยงฮอดบ่าวคำเนาะยังบ่ได้ไปเพิ่นนี่เอาจักผู้สิมนต์จักผู้สิไปกำลังเว้าเรื่องอันที่พักดีๆเนาะสิได้ไปบ่นี่เพราะคือว่าเบียดกันแท้เอาลดล้านนี่กันตกห้องที่ว่าจบข่าวเลยพี่น้องเนาะห้องกับซ้ายมือนี่รถจีนนี่ก็สินะรถจีนมักเบียดจิแหละเนาะเบียดขึ้นเบียดลงเฮ็ดให้รถค้าแบบนี้นะยากหมู่ได้แบบนี้ยากหมู่เน่งก็บ่ได้ไปก็บ่เป็นแบบนี้นะนี่เบียดกันไปโหรถจักรคันนั้นก็ลงห้วยพุ่นเนาะอันนั้นก็ฟ้าไปพวกนั้นก็เลยพร้อมจะไปนะพี่น้องรถลาวคือกันนี่เด้เบียดกันไปเนาะเบิ่งเอาภูคูณพี่น้องเขตหลัก5เกือบมุนโดยปุ้ยจีนหม่นพี่น้องเอ้ย
เอาเดี๋ยวคุมไปไปต่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อกันจีนจีนมันตั้งมนเลยมันตั้งมนเก่งจีนนะเดยยังผิดยังพี่น้องเนาะจีนนะจีนนักเลงซะเนาะถึกจีนนักเลงซะเอาพี่น้องเนาะเดินหาต่อยุ่งเป็นยุ่งสมคำล่ำลืออีหลีพวกคุณนี่นะนะสมคำล่ำลือเรื่องของความมโยมยะรถ12ล้อนี่เนาะเนื่องจากเส้นทางอันกาซีมังนางเพิ่นๆบ่ให้ไปแล้วเด้เออก็เลยมาหม่นทางนี้เนื่องจากอันเนื่องจากเป็นเส้นทางเดี่ยวที่จะไปเหนือนะพี่น้องเป็นเส้นทางเดี่ยวที่จะไปเหนืออ่ะมาคำเดินทางต่อก่อนเนาะรถลายแห้งอันตรายพี่น้องเลยขับรถสองมือได้บัดนี้นะป้ายเนาะป้อมบัดนี้นะมันอยู่บรรยากาศไปบัดนี้รถเมย์บอกแก้วต้นเพิ่งก็ได้ขึ้นอยู่นี่พี่น้องเลยบอกแก้วต้นเพิ่งรถน้ำมันกองทัพรถน้ำมันทหารหลายคันอยู่ได้เนาะไปเซนอ้อไปหนึ่งตัว 3-4 คัน 5 คันจีนแก้เครื่องมาลาวเนาะลาวก็แก้เครื่องไปจีนแต่ส่วนใหญ่มันจีนได้เปรียบดอกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเบิดซะเนาะปลาใหญ่กินปลาน้อยปลาซ้อยกินปลาซิวเนาะปลาซิวบ่มียังกินกินขี้ปลาใหญ่ครับวันน่ะเออเอาหมุนอุ้ยปุ้ยเนาะเอาเดินทางต่อพี่น้องเนาะพอกันว่าคำกว่าอยู่จุดส้มวิวภูเพียงฟ้านะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นปิดแล้วแหละเนาะห้องพักอย่างต่างๆปิดได้หลายปีตอนโควิดแล้วเนาะปัจจุบันก็ยังบ่เปิดเทื่อแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ภูเพียงฟ้าพี่น้องห้องน้ำวิวลักล่านเนาะห้องน้ำวิวลักล่านเสียดายที่เจ้าของเพิ่นบ่เปิดพี่น้องเลยเพิ่นให้มาประตูนึงมาเฝ้าเนาะกี้นี้พอเพิ่นว่าไปซ้ายเนาะว่าขอเข้ามาเบิ่งได้บ่เพิ่นเออมาโลดซั่นเด้อ้าวถือโอกาสพาพี่น้องมาเบิ่งนํากันเลยเนาะภูเพียงฟ้าในปัจจุบันนี่โอ้แต่เสียดายพี่น้องบรรยากาศกําลังดีเนาะกําลังดีกําลังงามเนี่ยภูเพียงฟ้าในปัจจุบันพี่น้องเลยเป็นตาเสียดายเนาะที่แหล่งท่องเที่ยวดีๆสิบ่ได้สืบต่อหั่นนะพี่น้องบรรยากาศดีสุดๆเลยเนาะสติ๊กเกอร์นี่ก็เต็มนี่สติ๊กเกอร์หนักเดินทางทั้งลาวทั้งไทยทั้งจังไหนทั่วทุกสารทิศนะพี่น้องนี่เสียดายเสียดายกินลมชมวิวใจถึงกลับไปถึงบ้านผู้เฒ่าสิเด้ออฟโรดเนาะนี่ก็เบาคำพี่น้อง
สติกเกอร์เบาคำเสียดายเสียดายบรรยากาศได้ไหมน้องสุดยอดเลยบรรยากาศอยู่นี่ที่ภูเพียงฟ้าจุดชมวิวแลนด์มาร์คในเมื่อก่อนเนาะปัจจุบันนี้ถ้าเปิดอยู่นี่โอ้คนก็สิหลายคือเก่าพี่น้องเลยแบบงามหนะเนาะวิวมันเปิดดีภูเพียงฟ้านะมันงามบรรยากาศก็ดีสินะเดี๋ยวมาคำเดินทางต่อกันพี่น้องฟีบเนาะตัวบักใหญ่เป็นคนส่วนเผ่าเย้าด้วยพี่น้องเป็นเจ้าของเนาะไม่เข้าใจเป็นยังไงคือบทสืบต่อเนาะทั้งที่คนกับม้าลายมาเที่ยวหลายฮะนะเนาะคนกับมาเที่ยวหลายภูเพียงฟ้าในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวคำถ่ายคลิปอัปเดตกันนะอัปเดตพื้นที่กันเสียดายเสียดายแหล่งท่องเที่ยวงามๆที่บุพเพไพสืบต่อนี่แหละเพื่อนห้องภูเพียงฟ้าพี่น้องเนื่องจากเมฆมันมาเลียเขตตลอดเนาะมาวนอยู่เขตนี้นะเมฆหมอกนี่นะไปตอนกันพี่น้องเนาะเดินทางต่อมาสีมืดละค่อยๆขับค่อยขี่ไปเนาะไปแจกขนมหลานชายพี่น้องเลยอ้าวขอบใจเด้อหาเติมอีกนกงามหลายขอบใจบ๊ายบายให้เดินทางต่อพี่น้องอากาศหนาวหลายอันนี้บ้านใหญ่บักล่าบ้านเมียงคำบ่บายบายเด้อขอบใจเด้อนี่มันสายแดนพี่น้องเนาะสายแดนแข่งเวียงจันทน์เนาะเมืองกาสีกับเมืองภูพูนอยู่ใบดีอยู่บ้านหินโงนนะพี่น้องบ้านหินโงนเนี่ยเป็นบ้านของเสือเผากระโหมเนาะเดี๋ยวมาคำแจกขนมเด็กน้อยนี่ครับเอาพ่อเนาะเอาขนมมาเอาขนมไหมอ้าวขอบใจขอบใจได้แม่ก็รอพ่อเยี่ยมตัวคุณยายใจดีเป็นฝากมาให้เด้อคุณยายใจดีเป็นฝากมาให้หาบักล่าหาบักล่ามาไหมเสื้อแดงมาไหมขอบใจเด้อบ๊ายบาย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 เดินทางต่อพี่น้องเนาะอยู่หมู่บ้านหินโงนเมืองกาสีแขงวิจันทร์นะพี่น้องไปเดินทางต่อที่บ้านแก้วปวงพี่น้องเนาะเมืองกาสีแข่งเวียงจันทร์พายาวๆไปยาวๆเนาะคลิปออกทริปสุดนี้เป็นพี่เรียกไหลพี่น้องเนาะขับเศร้าขับแรงขับตอนไหนก็ได้เนาะฝนตกแดดออกคำมืดตื่นตาไปได้เบิดหากระแจกขนมเนาะกระแจกขนมให้เด็กน้อยแล้วคือบอกคำว่าเนาะบ่ได้ทายทุกคนเนาะผู้ใดได้ฮับก็บางเทื่อเพิ่นก็อาย 5,000 เพิ่นก็ว่าบ่ทายได้บ่บ่จะออกกล้องซินะเนาะเป็นไพรเวทซินะคืออายใหญ่ใจดีเพิ่นก็ว่าบ่ต้องบอกชื่อเด้อเนาะบอกว่ามาจากอันต่างประเทศแล้วก็แล้วซินะโอเคประมาณนี้นี่แหละเนาะพี่น้องผู้พระเจ้านะที่เห็นกันอยู่เมืองภูคูนท่านน่ะพี่น้องในผู้ผ่าเจ้าเวลาหมอกมาเกาะอย่างก็สิเป็นรูปทรงสวยงามหั่นนะบางคนห้องผ่าเจ้าบางคนห้องพระเจ้านะพี่น้องก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวบ่คำก็ถ่ายต่อเดินทางต่อเนื่องจากมัน 7:00 7:00 แล้วพี่น้องเนาะ 7:09 นาทีแล้วการเดินทางก็ยุ่งยากได้กลางคืนน่ะอยู่ในภูผาป่าไม้เดี๋ยวเราคำเดินทางต่อเนาะทายเป็นระยะให้พี่น้องได้ชมกัน
ปเสียงก็เริ่มบ่มีเลยพี่น้องรวนๆละไปเดินทางต่อเนาะตอนนี้บอกคำก่อฮอดที่บ้านผาเจ้านะพี่น้องบ้านผาเจ้าก็ห่างจากตุ่มบ้านกาสีประมาณ3กิโลเมตรพี่น้องเลยเนี่ยบรรยากาศนะเกือบไปเห็นอย่างนั้นเนาะมืดตื่นๆพี่น้องเอาเป็นพ่อกันไหมในมืออื่นกันแล้วกันนะพี่น้องหรือว่าพ่อตื่นมากาสีเหลือบอกครับท่านตื่นบันหนึ่งเนาะตอนนี้9โมง26นาทีพี่น้องเลยประมาณ7โมง26นาทีเนาะหรือว่า7โมงครึ่งพี่น้องคันบ่มีแสงไฟนี่รถสปอตไลท์รถนี่มันไปไม่ยากพี่น้องเลยนี่ถือว่าแจ้งแล้วเนาะขี่น้ำพูน้ำผาสำนึกก็ถือว่าโอเคแล้วเดินทางต่อน้ำกันพี่น้องยังหนทางยังประมาณ3กิโลเมตรเนาะไปเดินทางไปเรื่อยๆเนาะเอาเนาะพี่น้องเกือบบ่รอดออกแต่ภูคูนประมาณ6โมงเช้ามาฮอดกาสี8โมงยัง10พี่น้องเนาะใช้เวลาประมาณ90นาทีเนาะในระยะ50กิโลเมตรสุดท้ายบ่าวคำก็มาฮอดกาสีแล้วเดี๋ยวบ่าวคำซอกที่พักกันเนาะมาสิไปบางเบียงบ่ไหวพี่น้องพักผ่อนกันซะเนาะมันดึกละขับรถเปิดมือมื้อนี้จักเจอฝุ่นจักเจอแดดเนาะเฮาเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยมาเนาะพักผ่อนกันบ๊ายบาย